ในคืนนี้จะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับทางดาราศาสตร์กันมี3ปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับก็คือดาวอังคารตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงแล้วก็ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบป,ปีนะครับนี่คือ3ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ดรสรานโปสยจินดาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสอดอรอนะครับท่านก็บอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ที่น่าสนใจถึง3ปรากฏการณ์ในคืนนี้ก็คือ 1. ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ที่ระยะห่าง57.8ล้านกิโลเมตรเราจะมองเห็นดาวอังคารสีส้มแดงสุกสว่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ตลอดทั้งคืนเลยปรากฏการณ์อย่างที่2คือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงอันนี้จะเกิดในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่27กรกฎาคม จะเต็มดวงนะครับกินเวลา1ชั่วโมง4 3นาทีอยู่ในช่วงเวลาตีสองครึ่งถึงตีสี่สิบสามนาทีนับเป็นจันทรุป,ปราคาที่เต็มดวงยาวนานที่สุดในศตวรรษที่21ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยคืนนี้แล้วก็มีหนึ่งปรากฏการณ์คือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง4 06, 6่8 6กิกิโลเมตรในขณะเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงนะครับยังตรงกับช่วงดวงจันทร์ ไกลโลกที่สุดในรอบปีอีกด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้จะได้เห็นจันทรุปราคาเต็มดวงในช่วงที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุดในรอบปีแล้วก็ยังจะได้เห็นดวงดาวอังคารสีแดงเคียงกับดวงจันทร์สีแดงอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับเตรียมตั้งกล้องโทรทัศน์ณจุดสังเกตการณ์สีแห่งด้วยกันก็คือเชียงใหม่นครราชสีมาะเชิยงแสา สงขานะครับพร้อมกับเครือข่ายดาราศาสตร์360แห่งทั่วประเทศหวังกระตุ้นการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและคนไทยแต่ว่าแน่นอนคุณกระดงนวลท่านผู้ชมมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ ก็ต้องคู่ขนานมากับเรื่องของโหราศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าเกิดเขาเรียกกันง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีปรากฏการณ์แบบนี้จะเรียกกันว่าพัดจันทร์สีเลือดนะคะซึ่งทางด้านโหราศาสตร์เขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคะ่ะสอบถามคุณโมสะทรก่อนว่าเกิดราศีอะไรคะถ้าหากว่าราศีเกิดเนี่ยจะเป็นราศีมิถุนแต่ถ้าลัคนาเนี่ยจะเป็นราศีกันจะบอกแบบนี้มีผลอะไรกับชีวิตผมไหมเนี่ยเดี๋ยวจะดูดวงให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดสองราศีนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะแต่ว่าหากเกิดราศีกรกฎ แล้วก็ราศีมังกรหมอลักษ์ฟันธงเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าช่วงพระจันทร์สีเลือดแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์ถ,ถึงขั้นเสียชีวิตได้คะ่ะโดยหมอลักษ์ฟันธงนะคะบอกว่าปรากฏการณ์จันทคราที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้<า>เฉพาะราศีกร,รกฎและก็ราศีมังกรให้ระวังตัวให้ดีๆนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีผลเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพศภยัยเกิดการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์เสียชีวิตได้แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคดี ความการถูกปล้ำถูกข่มขืนค่ะซึ่งหมอลักษณนนะคะเขามีการชี้แจงบอกว่าหลังจาก<ม>พระอาทิตย์ตกดินจะเห็นดาวอังคารสีแดงเนี่ยโคจรใกล้กับโลกดวงจันทร์ก็จะอยู่ไกลซึ่งก็จะเกิดจากหลังเที่ยงคืนนะคะ27กรกฎาคมนี้หรือว่าเขาเรียกกันว่าจันทรุปราคาแต่ถ้าเกิดว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าจันทรคราสนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีพระอาทิตย์พระจันทร์รและก็โลกนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็เกิดเงามืดยาวนานที่สุด2ชั่วโมงค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะเคยเกิดขึ้นแล้วในปี2,545ถึง2,546แล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็เล่าเขาว,ว่าลักษณะนี้จะมีเหตุนะคะซึ่งอาจจะเกิดการฆ่ากันการทำร้ายกาันแล้วก็การตายจากเหตุภยัยพิบัติธรรมชาติได้ค่ะคราวนี้นะคะพอมีเรื่องของโหราศาสตร์ก็จะพาไปเช็คดวงตรวจด,ดวงกันหน่อยละคะ่ะแบ่งเป็นตามราศีต่างๆนะคะเริ่มจากราศีมังกรแล้วก็ร,ราศีกรกฎที่บอกว่าช่วงนี้ให้เรา มัดระวังกันนะคะก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบไม่ประมาทต้องมีสติค่ะทําบุญสร้างกุศลกันนะคะเพราะว่าราศีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีราหูมาทับราศีด้วยอย่างราศีกรกฎเขาบอกช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่วุ่นวายสารพัดหมอลัก ถึงขั้นใช้คําว่าดวงซวยเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เจ็บป่วยไม่สบายโดยทั้งสองราศีเนี่ยให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ไปทําบุญกันเยอะๆเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์ถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าอาจจะไปคล้องเกี่ยวกับคดีความถูกปล้ามถูกข่มขืนได้ค่ะส่วนราศีอื่นๆอย่างราศีเมษนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็การงานด้วยค่ะส่วนญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเกณฑ์ในการป่วยหรือว่าสูญเสียนะคะส่วนเรื่องงาน ก็ติดขัดช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าเป้าแล้วค่ะส่วนราศีตุลค่ะตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างใจนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายด้วยส่วนโรคต่างๆก็มีมาแบบไม่มีเหตุผลเลยทีเดียวค่ะขณะที่ราศีพิจิกนะคะตอนนี้เขาบอกว่าให้ลุกมารื้องานเก่าที่ค้างที่จะทําไม่สําเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนเรื่องของความรักสุขภาพตอนนี้ไม่มีปัญหาค่ะ ขณะที่ราศีกันนะคะเขาบอกว่าเป็นราศีที่มีรายจ่ายมากที่สุดตอนนี้หาเงินยากลําบากให้ระวังท้องให้ระวังท้องนอกสมรสบริวารเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาได้ส่วนการงานโอ้โหเขาบอกว่าให้ระวังเกณฑ์ตกงานเลยนะคะตกลุกเลยนี่ลัคนาผมนะเนี่ย ตรงไหมคะไม่อยากให้ตรง <c oughs> ไม่อยากให้ตรง <c oughs> ต้องไปทาบุญนะ <c oughs> ต้องไปประมาท <c oughs> ใช่ค่ะมาดูกันต่อที่ราศีพฤษกนะคะเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเพราะว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปอาจจะมีเกณฑ์พวกแบบอ่อนกําลังอ่อนแอหรือว่าอ่อนไหวในช่วงนี้นะคะแล้วก็ราศีมิถุนค่ะให้ระวังในเรื่องของความทุกข์ที่มาจากความรักเรื่องของนี้สียความรักมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เลิกรากันได้ค่ะขณะที่ราศีธนูให้ระมัดระวังในเรื่องการ นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแบบฉับพลันด้วยส่วนราศีกุมค่ะดวงการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรส่วนความรักของราศีกุม,ขกมเขาบอกว่าคนโสดจะเจอเนื้อคู่ค่ะขณะที่ราศีมีนนะคะตอนนี้ก็มีการผกผันค่ะเดินไปหาจุดเปลี่ยนซึ่งหมอรักเขาบอกว่าราศีมีนหลังจากวันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วดวงชะตาเนี่ยจะดีขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดและสุดท้ายค่ะราศีสิงห์นะคะหมอรักบอกว่าช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าไม่ลื่นไหลาอาจจะมีงานเสียบกพร่อง องบ่ายสุดท้ายก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยแหละค่ะเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่เรานํามาเสนอให้เด้ีรับทราบกันแต่ว่ายังไงก็ตามดํารงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ดีที่สุดเลยใช่ค,ครับดูรายการสดช่อง New 18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube n สิบแอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่อง New 18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง